สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ถึงคราวที่รัฐบาลโดนแล้วฝ่ายค้านถล่มสภาแค่สั่งสอนเบาๆขู่ยกระดับไม่ร่วมสังฆกรรมฝ่ายค้านสารัฐบาลละเลยปฏิรูปประเทศแค่ข้ออ้างใช้สภาเป็นตรายางโวองค์ประชุมล่มแค่เบาๆขู่ยกระดับไม่ร่วมสังฆกรรมหากยังไม่มีความคืบหน้าเมื่อวันที่8กรกฎาคมปี2563ที่รัฐสภานายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านแถลงภายหลังองค์ประชุมล่มในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาวาระรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี2562ว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้ยึดอำนาจโดยอ้างเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะปฏิรูปประเทศเมื่อร่างรัฐธรรมนูญก็อ้างว่าต้องมีสว.ไว้เพิ่มอำนาจสว.ในช่วงเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปประเทศซึ่งฝ่ายค้านและสังคมก็ให้ความร่วมมือมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญได้กำหนดบทบังคับให้รายงานการปฏิรูปประเทศทุก3เดือนโดยได้รายงานมาแล้ว3รอบแต่จนถึงขณะนี้สังคมทุกฝ่ายเห็นชัดแล้วว่าการปฏิรูปไม่เกิดแม้กระทั่งพันธมิตรที่เคยสนับสนุนรัฐบาลก็แสดงความผิดหวังว่ารัฐบาลไม่ดำเนินการตามที่เคยบอกขณะที่สว.ก็ออกมาเรียกร้องให้ดำเนินการจริงจังสังคมเห็นชัดแล้วว่าการปฏิรูปท่านไม่ทำการรายงานต่อสภาเสมือนว่าให้สภาเป็นตรายางให้จะให้เรารับรองอีกครั้งก็คงจะฝืนสังคมไม่ได้จึงเป็นที่มาของการนับองค์ประชุมเป็นการยกระดับกระตุ้นเตือนให้รัฐบาลตระหนักคิดยอมรับตัวเองว่าการปฏิรูปจะเอายังไงต่อเพราะเราอยากให้มีการปฏิรูปจริงจังถ้ายังไม่ปฏิรูปอีกเราจะมีมาตรการอื่นๆที่ยกระดับขึ้นอีกนายสุทินกล่าวด้านนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าการเสนอนับองค์ประชุมในครั้งนี้เป็นความเห็นของพรรคร่วมฝ่ายค้านถือเป็นครั้งแรกที่องค์ประชุมล่มเพราะเสียงสะท้อนของประชาชนที่เฝ้าติดตามผลการปฏิบัติการปฏิรูปของรัฐบาลไม่เกิดขึ้นเลยอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงก็ไม่คืบหน้าการรับทราบรายงานการปฏิรูปที่ผ่านมา3รอบเราได้มีข้อเสนอแนะมากมายโดยเฉพาะความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีหรือครม.ต่อรัฐสภาแต่รัฐบาลไม่สนใจทั้งที่บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้แต่กลับไปเขียนกฎหมายมารองรับแผนและขั้นตอนว่าผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดและเป้าหมายจะรายงานในรอบปีซึ่งมันไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ให้มีการติดตามความก้าวหน้าการปฏิรูปทุกๆ3เดือนรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับประชาชนใช้การปฏิรูปเป็นข้ออ้างการนับองค์ประชุมครั้งนี้เป็นมาตรการที่เบาที่สุดส.ส.ฝ่ายรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญมันทำให้เห็นว่าสภาเป็นตรายางอย่างที่เขาหมิ่นประมาทจริงๆแต่ถ้าหากวันนี้องค์ประชุมครบเราจะ walk out ไม่ร่วมสังฆกรรมแต่เพียงมาตรการแรกก็สำเร็จแล้วเราไม่ยอมที่จะเป็นตรายางนายแพทย์ชลน่านกล่าวขณะที่นายครูมานิตสังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยกล่าวว่าตนไม่ได้ตั้งใจที่จะเสนอให้นับองค์ประชุมแต่รัฐบาลละเลยจริงๆเพราะการปฏิรูปเป็นเรื่องใหญ่วันนี้ฝ่ายครม.ถือว่ามาน้อยไปต้องมากันให้มากกว่านี้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลต้องให้ความสำคัญเพราะเป็นมูลเหตุหนึ่งก่อรัฐประหารที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นบอกว่าจะปฏิรูปอย่างนั้นอย่างนี้ล่าสุดพูดถึง New Normal จะทำเรื่องต่างๆใหม่หมดแต่เรื่องการปฏิรูปประเทศทำเพียงแค่เอกสารธรรมดามาให้เราอภิปรายกันแล้วก็ยกมือให้ผ่านมันง่ายเกินไปไม่ให้เกียรติสภาและฝ่ายค้านงานนี้สภาล่มอีกแล้วองค์ประชุมไม่ครบฝ่ายค้านโวยรัฐบาลขาดงานเพียบเหตุรัฐบาลไม่ถอนรายงานปฏิรูปฝ่ายค้านชี้ขาดรัฐธรรมนูญขอนับองค์ประชุมใหม่งานนี้สภาล่มปากอ่าวซีกรัฐบาลหน้าแหกเจอฝ่ายค้านดัดหลังเสนอนับองค์ประชุมทำส.ส.วิ่งวุ่นมาแสดงตนชวนยื้อให้20นาทีก็ไม่ครบล่มไอโลกยิ่งกว่าสมัยเสียงปริ่มน้ำ
เมื่อวันที่8กรกฎาคมปี2563ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี2562นั้นปรากฏว่าส.ส.ฝ่ายค้านได้สลับกันลุกขึ้นอภิปรายไม่พอใจที่รายงานฉบับนี้นำเข้าสภาทุก3เดือนแต่ไม่มีความคืบหน้าเลยจึงอยากให้ถอนรายงานฉบับนี้ออกไปก่อนโดยครูมานิษฐ์สังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยได้ลุกขึ้นอภิปรายว่าการที่จะให้สภาเป็นตรายางเพื่อสะสมแต้มในสิ่งที่รัฐบาลเสนอมาทั้งที่ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยพวกผมรับไม่ได้ที่จะมาให้ผมอภิปรายรับทราบเพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับรัฐบาลหากพวกท่านไม่ถอนรายงานออกไปและพวกผมไม่สามารถพิจารณาได้ดังนั้นจึงจะขอมติให้ตรวจสอบองค์ประชุมวันนี้ขอเอาจริงเนื่องจากอยากให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลได้มาฟังข้อเท็จจริงเรื่องแผนปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติของประเทศโดยมีส.ส.ซีกฝ่ายค้านรับรองญัตติในการขอนับองค์ประชุมดังนั้นนายชวนได้กล่าวเชิญสมาชิกที่อยู่ด้านนอกประชุมให้เข้ามาภายในห้องประชุมก่อนที่จะกดออดเรียกเนื่องจากส.ส.ซีกรัฐบาลนั่งอยู่ในห้องประชุมน้อยมากทำให้เกิดความวุ่นวายโดยส.ส.ซีกรัฐบาลรีบวิ่งเข้าห้องประชุมโดยกดไมค์ขอแสดงตนทางที่นายชวนให้เปิดให้มีการแสดงตนแต่อย่างใดซึ่งในระหว่างนั้นส.ส.ซีกรัฐบาลต่างขอเวลาประธานให้รอส.ส.สักพักใหญ่ๆเนื่องจากส.ส.อยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการโดยหลายกรรมการคงไม่ทราบว่ากำลังจะมีการตรวจสอบองค์ประชุมขณะที่นายชวนยืนยันว่าจะให้เวลาสมาชิกเพราะบางคนไม่ทราบว่าเรียกเพราะอะไรอาจจะนึกว่าลงมติแต่นายครูมานิษเสนอให้นับองค์ประชุมจึงเรียกเข้ามาด้านส.ส.ซีกฝ่ายค้านต่างทยอยลุกออกจากที่นั่งไปยืนรอผลการนับองค์ประชุมอยู่ภายหลังห้องประชุมกันจำนวนมากพร้อมๆกันนี้นายวีระรัตนเศรษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชารัฐในฐานะประธานวิปรัฐบาลเดินเข้าห้องประชุมมาพอดีโดยระบุว่าวันนี้มีการประชุมกมธ.ไม่ต่ำกว่า30คณะและขณะนี้กำลังมีการเตรียมการเพื่อประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564นัดแรกซึ่งถือว่าส.ส.อยู่ในสภาเกือบทั้งหมดจึงขอให้นายครูมานิษฐ์ถอนการนับองค์ประชุมออกด้วยทำให้นายครูมานิษฐ์ลุกขึ้นตอบโต้นายวิรัตว่าผมเข้าใจบทบาทของสภาทั้งหมดแต่เรื่องนี้ฝ่ายค้านรับไม่ได้จริงๆเพราะเป็นเรื่องที่จะทำให้เด็กรุ่นหลังอีกหลายสิบปีซึ่งอยากเห็นครม.และเพื่อนผู้แทนมาช่วยกันติติงและอยากจะเห็นการปฏิรูปให้ทันกับยุคปัจจุบันโดยไม่ใช้คนเกเรอยู่สภานี้มานานพอสมควรจึงอยากให้เพื่อนผู้แทน500คนมาร่วมประชุมจึงยืนยันให้มีการนับประชุมนายชวนยืนยันว่าไม่มีใครตำหนินายครูมานิษฐ์เพราะท่านมีสิทธิ์ที่จะเสนอนับองค์ประชุมไม่มีใครว่าอะไรเพราะเป็นหน้าที่ที่เราต้องมาประชุมอยู่แล้วจากนั้นนายชวนกดออดอีกครั้งโดยยังมีส.ส.รัฐบาลเดินเข้าห้องประชุมเพื่อแสดงตัวอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงส.ส.ที่เป็นรัฐมนตรีด้วยพร้อมระบุว่าให้ส.ส.ฝ่ายค้านที่ยืนอยู่ข้างหลังห้องหาที่นั่งให้เรียบร้อยอย่ายืนเกะกะขณะที่ส.ส.รัฐบาลพยายามขอเวลาประธานรอเพื่อนสมาชิกที่กำลังเดินทางมาโดยนายชัยวุฒิธนาคมานุสรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครมชารัฐได้แก้เกมเพื่อดึงเวลาต่อโดยให้นัดประชุมด้วยการขานชื่อแต่นายชวนไม่อนุญาตและกล่าวว่าผมให้เวลาขนาดนี้แล้วถ้ายังไม่ครบก็คงตำหนิใครไม่ได้กระทั่งนายชวนให้เวลาสมาชิกแสดงตนนานกว่า20นาทีนายชวนจึงสั่งปิดการแสดงตนซึ่งผลปรากฏว่าองค์ประชุมมีเพียง231เสียงเท่านั้นซึ่งถือว่าองค์ประชุมไม่ครบ244เสียงจาก487เสียงทำให้นายชวนต้องสั่งปิดการประชุมทันทีในเวลา 13:05 นส.ส.เพื่อไทยชี้บิ๊กตู่ตลกร้ายบริหารประเทศไม่เป็นเอาแต่กู้เงินกลับโยนความผิดรัฐบาลยิ่งลักษณ์
เมื่อวันที่7กรกฎาคมปี2563นายจตุพรเจริญเชื้อส.ส.ขอนแก่นพรรคเพื่อไทยได้เปิดเผยว่าการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ของรัฐบาลจัดโดยไม่ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของประเทศว่าประเทศประสบปัญหาเศรษฐกิจหนักแค่ไหนขอเตือนรัฐบาลว่าปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหนักมากหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจมาตลอดภายหลังการยึดอำนาจตั้งแต่ปี2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแก้ปัญหางบประมาณด้วยการกู้เงินมาตลอดแต่การกู้เงินหากใช้ให้เกิดประโยชน์แก้ปัญหาได้ตรงจุดสามารถกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศไม่มีปัญหาจะกู้เท่าไหร่ก็ได้ที่ผ่านมารัฐบาลกู้เงินมาไม่ได้เอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจแต่กู้มาเพื่อใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่จำเป็นเช่นกู้มาซื้ออาวุธสร้างหอประชุมกองทัพสร้างบ้านพักข้าราชการทางกระทรวงกลาโหมและแฟลตทหารเป็นจำนวนมากเป็นการใช้งบประมาณมหาศาลในการดำเนินการโครงการเหล่านี้ดังนั้นเมื่อกู้เงินมาทำโครงการในลักษณะดังกล่าวก็ไม่เกิดมูลค่าหรือเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศได้นายจตุพรกล่าวอีกว่าจากการศึกษาการจัดทำงบประมาณในปี64พบว่าการจัดงบประมาณที่ไม่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ประการใดไม่เกิดกำลังซื้อเพราะเงินไม่กระจายลงไปสู่ประชาชนจึงไม่เกิดกำลังซื้อและส่งผลให้เก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายสุดท้ายรัฐบาลก็จะนำเงินคงคลังออกมาใช้จ่ายหากเป็นเช่นนี้รัฐบาลต่อไปก็จะไม่เหลือเงินในการพัฒนาประเทศเพราะต้องหาเงินมาใช้หนี้จากการกระทำของรัฐบาลนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจมากส่วนกรณีที่รัฐบาลออกมาโทษรัฐบาลยิ่งลักษณ์บริหารงานผิดพลาดทำให้เก็บภาษีพลาดเป้านั้นถือเป็นการกระทำที่น่าละอายและเป็นตลกร้ายมากพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศมา6ปีบริหารงานไม่เป็นแต่จ้องจะโทษแต่คนอื่นเป็นการโยนความผิดให้พ้นตัวเพราะพอบริหารงานพลาดก็โทษรัฐบาลอื่นในทางที่ความผิดพลาดเกิดมาจากการบริหารงานไม่เป็นแก้ปัญหาเศรษฐกิจผิดพลาดประชาชนเดือดร้อนกลับกันหากรัฐบาลทำดีประชาชนมีความสุขท่านจะเป็นรัฐบาลนานแค่ไหนก็ไม่มีใครว่าแต่วันนี้อยากจะถามว่าจะหวงอำนาจไว้เพื่ออะไรส.ส.ขอนแก่นพรรคเพื่อไทยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ